สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่ข้าวจะมีสูตรเคล็ดลับดีๆสำหรับเส้นผมมาฝากคุณสาวๆอีกเช่นเคยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสูตรนี้จะมีส่วนผสมอะไรบ้างก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องพี่ข้าวนะคะมาชมสูตรเคล็ดลับดีๆสำหรับเส้นผมเลยค่ะสำหรับสูตรเคล็ดลับดีๆวันนี้เราก็จะมีตัวช่วยก็คือวัสลีนซึ่งทำให้ผมนุ่มสลวยดำเป็นเงางามค่ะแล้วก็เซรั่มน้ำมันมะพร้าวที่พี่ข้าวทำไว้วันนั้นค่ะวันนี้ตัวเอกก็จะเป็นโยเกิร์ตค่ะแล้วก็จะใส่โยเกิร์ตไปเลยค่ะ2ช้อนแต่ก็แล้วแต่เส้นผมใครยาวใครหนานะคะซึ่งโยเกิร์ตช่วยเร่งให้ผมยาวขจัดรังแคต่อต้านเชื้อราช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งแตกปลายที่ฟูให้มีความชุ่มชื้นและป้องกันการผมร่วงได้ด้วยค่ะใส่ไป2ช้อนค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ำมันไอ้วัสลีนค่ะวัสลีน1ช้อนชาเนี่ยค่ะวัสลีนวัสลีน1ช้อนชาซึ่งวัสลีนสรรพคุณจะทำให้ผมนุ่มมีน้ำหนักเงางามเซตผมได้ง่ายค่ะและทำให้เส้นผมอยู่ทรงได้ด้วยใส่ไป1ช้อนชาค่ะเราจะเอาไปละลายก่อนก็ได้นะคะแต่วันนี้พี่ข้าวทำแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้เซรั่มน้ำมันมะพร้าวค่ะซึ่งเซรั่มน้ำมันมะพร้าวทำให้ผมดำเงางามมีน้ำหนักผมลื่นและแก้ปัญหาผมขาดร่วงค่ะใส่ไปเลยค่ะเซรั่มน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนค่ะถ้าใครไม่มีเซรั่มก็ใช้เป็นน้ำกะทิก็ได้นะคะนี้เราก็จะคนให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็มาทำการหมักผมค่ะเสร็จแล้วค่ะส่วนผสมทีนี้เราก็มาทำการหมักผมกันเลยค่ะเรามาหมักกันเลยค่ะเนี่ยพี่ข้าวจะแบ่งหมักอีกฝั่งนี้เนี่ยผมก็จะแห้งเพราะว่าตากแดดบ่อยแห้งแตกปลายเดี๋ยวฝั่งนี้พี่ข้าวจะไม่หมักจะลองดูค่ะหมักไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ไปล้างออกด้วยน้ำค่ะหมักให้ทั่วผมเลยค่ะเนี่ยค่ะก็หมักไว้เป็นสูตรธรรมชาติค่ะไม่มีสารอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าโยเกิร์ตจะช่วยเร่งให้ผมเรายาวค่ะแต่ว่าของพี่ข้าวเนี่ยผมจะยาวไวที่สุดตัดแป๊บเดียวเพราะว่าสมัยเด็กๆพี่ข้าวจะใช้น้ำซาวข้าวแล้วก็ใบหมี่หมักเป็นประจำแต่ที่นี่ใบหมี่ไม่มีที่จริงก็อยากทำคลิปเกี่ยวกับใบหมี่เหมือนกันแต่ว่าใบหมี่หายากแถวภาคใต้ไม่ค่อยมีค่ะซึ่งเป็นอีกสูตรหนึ่งใบหมี่กับน้ำแช่ข้าวเหนียวอ่ะสามารถทำให้ผมเงางามดกดำได้ด้วยค่ะเนี่ยเราก็หมักเพราะว่า
ไอ้เซรั่มน้ำมันมะพร้าวนี่จะทำให้ผมเราเงางามดกดำถ้าใครใส่เป็นประจำอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนสกัดเย็นนี่ก็ใส่ได้ค่ะคุณสมบัติก็ทำให้ผมเงางามเป็นดกดำแก้ปัญหาผมร่วงขจัดตังแคได้ด้วยค่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะแล้วก็ค่อยไปล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งข้าจะทำแค่เครื่องเดียวมาเปรียบเทียบกันกับผมที่ข้างที่ไม่หมักแต่ว่าพอเสร็จจากการทำคลิปนี้ก็จะไปหมักทั้งหัวค่ะก็นวดตรงบริเวณที่เป็นหัวเถิดนี่ด้วยค่ะผมก็จะขึ้นซึ่งพอเยอะไปแล้วผมก็จะร่วงไปตามการเวลาค่ะเนี่ยก็นวดก็ทิ้งไว้ 15-20 นาทีแล้วล้างออกค่ะเราก็จะทิ้งไว้สัก15นาทีค่ะแล้วเรามาล้างออกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าความแตกต่างฝั่งที่ไม่ได้หมักกับฝั่งที่หมักนี่จะเป็นยังไงเรามาคอยดูค่ะนี่ค่ะฝั่งที่หมักนี่ฝั่งที่ยังไม่หมักแต่ว่าผมพี่ข้าวเนี่ยมีน้ำหนักอยู่แล้วค่ะพอใช้ตัวนี้ความมันความเงางามก็จะเริ่มเห็นอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าผมพี่ข้าวก็จะแห้งแตกปลายนิดนึงเพราะว่าตากแดดเยอะค่ะนี่ฝั่งที่หมักค่ะก็จะมีความชุ่มชื้นเงางามเพิ่มขึ้นค่ะตรงนี้ไม่ได้หมักค่ะก็จะแห้งแตกปลายนิดนึงนี่ยังไม่แห้งเท่าไหร่ค่ะก็จะมีความมันของเซรั่มน้ำมันมะพร้าวก็จะเกาะทำให้เส้นผมเราดำเป็นเงางามใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นผลค่ะเส้นผมของเราก็จะดกดำแล้วก็เงางามมีน้ำหนักจัดทรงง่ายค่ะสูตรหมักผมสำหรับผมแห้งฟูไม่มีน้ำหนักก็จะทำให้ผมเราดำเงางามมีน้ำหนักจัดทรงและก็เซตง่ายค่ะเราใช้ดูกันนะคะWhat the f-